สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ตแชนแนลนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ Affinity Photo Version iPad นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้โพสต์นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการสร้างตัวหนังสือนะครับที่เป็นลักษณะเนี้ยใส่เกรเดียนแล้วก็ทำเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับให้มี Bevel Emboss 3D อะไรเงี้ยลงไปในตัวหนังสือให้มันมีความนูนดูคล้ายๆแบบว่าพวกโลหะแล้วก็มีเกรเดียนสวยๆเนี่ยลงไปในชิ้นงานนะครับอันนั้นผมสอนเป็นเวอร์ชันที่เดสก์ท็อปคราวนี้ก็มีคนถามบอกว่าอยากได้เป็นเวอร์ชันที่เป็น iPad มั่งเพราะว่าเครื่องมือหรือว่าตำแหน่งเครื่องมือบางตัวเนี่ยมันดูแล้วมันต่างกันดูแล้วมันงงๆคราวนี้ผมก็เลยจะมาทำเป็นเวอร์ชันสำหรับ iPad ให้อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับที่ทำเอาไว้นะครับซึ่งการลงสีเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือเกรเดียนตัวนี้ในการลงสีตัวหนังสือของเรานะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูอย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้ยในการลงสีในการกำหนดสีลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทำกันว่ามันเป็นยังไงจะยากหรือจะง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างหน้ากระดาษกันเลยโอเคเริ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวผมจะไปสร้างหน้ากระดาษก่อนผมก็มาแตะเครื่องหมายบวกตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาผมก็แตะ New Document เลยแล้วคราวนี้เราอยากจะใช้ในไซส์ขนาดเท่าไหร่เราก็ตั้งค่าลงไปสมมติผมก็จะเลือกไซส์ที่ผมทำบ่อยๆแล้วกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อเว็บคราวนี้ผมก็กำหนดลงไปเนาะว่าจะใช้ที่ขนาดเท่าไหร่สมมติผมต้องการจะเป็นเดี๋ยวผมลบก่อนนะอันนี้คือผมจะไม่ใช้ค่านี้นะครับผมก็กดเครื่องหมายกากบาทลงไปก็เป็น 1,200นะครับปึ๊บเหมือนก็คล้ายๆตัวอย่างแหละเพราะตัวอย่างผมทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในหัวตั้งเป็น 1,200 พิกเซลเช่นเดียวกันความละเอียดอันนี้ผมขอตั้งเป็น100 dpi นะครับผมจะเลือกเป็น100 dpi ซึ่งเป็นค่าที่ผมปกติที่ผมทำโฆษณาแอดลง Facebook นะโอเคเสร็จแล้วผมก็คลิกโอเคจะได้หน้ากระดาษใหม่เป็นสีขาวใช่ไหมครับส่วนตัวรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดสต็อกดาวน์โหลดมาซึ่งไอ้ปุ่มสต็อกเนี่ยมันจะอยู่ไอคอนตรงนี้ครับไอคอนที่เป็นคล้ายๆรูปภูเขาใช่ไหมครับแล้วมีมาทิกขึ้นเนี่ยอันนี้คือไอคอนสต็อกตอนนี้หลังจากที่เราสร้างหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไปที่หัวข้อสต็อกนะครับพอที่เข้าที่หัวข้อสต็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเสิร์ชนะครับซึ่งตอนแรกปกติเนี่ยผมชอบใช้ที่อันสแปร์ใช่ไหมครับแต่อันสแปร์ตัวนี้มีปัญหาคือเวลาที่เสิร์ชรูปมาแล้วมันจะชอบแอปมันชอบเด้งออกแล้วก็ชอบค้างเดี๋ยวผมจะลองดูกันนะครับหลังจากอัปเดตล่าสุดเนี่ยยังเป็นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงไปเนาะนะครับปึ๊บว่ากราฟิกแบ็คกราวด์แล้วกันอยากได้เป็นแบ็คกราวด์แบบกราฟิกนะครับผมก็จะพิมพ์ลงไปเนาะจริงๆเราใช้เพนซิลเขียนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็แตะเซิร์ชคราวนี้เราได้ละมันจะเสิร์ชแบ็กกราวด์กราฟิกขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะลองเลือกรูปที่เราต้องการจะมาทำกราฟิกแล้วกันสมมติผมเลือกรูปนี้เลยผมชอบสีมันไล่เกรเดียนต์เนี่ยไล่เฉดสีได้สวยดีผมก็ล่างมาปล่อยนะครับคราวนี้ไม่เป็นแล้วครับหลังจากที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยล่าสุดตอนนี้ไม่เป็นละครึ่งก่อนอันนี้มันเป็นนะมันค้างแล้วมันเด้งออกจากแอปเลยนะครับคราวนี้เนื่องจากรูปที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่กว่าชิ้นงานเราก็ต้องย่อเวลาย่อให้คุณเปลี่ยนเครื่องมือไปเป็น Move Tool อย่างนี้ก่อนให้มันขึ้นกรอบสีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็แตะที่มุมแล้วก็ย่อถ้าถามว่าแตะตรงกลางตรงจุดตรงกลางตรงนี้ได้ไหมจริงๆมันแตะได้แต่เวลามันย่อมันจะถูกบีบใส่ครับผมจะไม่ชอบใช้มันจะดึงที่มุมเพราะมันจะได้เข้าสเกลแบบนี้นะครับแล้วก็จัดตำแหน่งให้เรียบร้อยพอจัดตำแหน่งเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะนะครับให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราพิมพ์ตัวหนังสือลงไปแล้วเนี่ยมันจะสร้างเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติครับโอเคนะครับมันจะแยกกันนะระหว่างเลเยอร์ตัวหนังสือกับเลเยอร์ที่เป็นรูปภาพนะครับโอเคส่วนตรงนี้ไอ้วงกลมถ้ามีจุดๆเนี่ยคือปรับแต่งตัวเลเยอร์ของเราแต่อันนี้ผมเดี๋ยวผมจะล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนมาคลิกตรงนี้แล้วกันหน้าต่างเลเยอร์เดี๋ยวผมเอาจากเลเยอร์ออปชันก่อนให้แตะวงกลมตรงนี้นะครับที่มี3จุดอยู่ข้างในอ่ะเรียกว่าปุ่มเลเยอร์ออปชันเปิดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมจะล็อกเลเยอร์นี้ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันขยับเวลาที่ผมเอาตัวหนังสือเข้ามาแล้วทำการไล่เกรเดียนต์เนี่ยผมก็แตะลงไปนะครับให้ขึ้นเป็นสีแดงตรงหัวข้อคำว่าล็อกเนี่ยปึ๊บเนี่ยอันนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกเสร็จเดี๋ยวผมออกจากเลเยอร์ออปชันก่อนมันจะเห็นหน้าต่างเลเยอร์อย่างเงี้ยเวลาที่เรา move to มาคลิกเห็นไหมครับมันจะขยื่นไม่ได้นะถ้าเกิดเราทำเสร็จเราจะไปปลดล็อกที่หลังก็ได้ก็มาที่เลเยอร์ออปชันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แตะนะครับโทษทีนะครับปลดล็อกอย่างเงี้ยปึ๊บมันก็จะปลดล็อกให้เรากลับมาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแตะเอาแม่กุญแจออกตรงนี้ก็ได้ครับตรงหัวข้อเลเยอร์เสร็จเรียบร้อยนี่คือล็อกมันปลดล็อกไปแล้วคราวนี้เราจะต้องการจะล็อกก็แตะตรงนี้ปึ๊บแตะคำว่าล็อกนะครับใส่แม่กุญแจไปขึ้นเป็นสีแดงนี่คือมันล็อกเรียบร้อยแล้ว
ออกจาก Layer Option กดตรงนี้ครับคำว่า Layer Option เลยมันจะเข้าไปสู่หน้าต่าง Layer ธรรมดาให้เราจากนั้นเนี่ยผมไปเลือกเครื่องมือพิมพ์ตรงหนังสือก็เลือกตรง Artistic นะครับ Text นะครับ Artistic Text Tool นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น Art Text นะครับถ้าเลือกเป็น Frame Text เนี่ยมันจะเป็นลักษณะในการพิมพ์เป็นประโยคยาวๆเยอะๆเป็นเนื้อหาสำหรับใช้เวลาที่เราจัดพวกหน้าหนังสือหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นแคตตาล็อกสินค้าอธิบายสินค้าอะไรเงี้ยนะครับมีข้อความยาวๆเราใช้เฟรมเทคแต่ถ้าเป็นข้อความสั้นๆเนี่ยจะเลือกเป็นอาร์เทคผมก็เลือกเป็นอาร์เทคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแตะที่หน้ากระดาษ1ครั้งคราวนี้เราจะมาเลือกฟอนต์เดี๋ยวผมย้ายตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งฟอนต์เนี่ยก็มีหลายแบบที่เราเลือกใช่มั้ยครับก็เลือกตามที่เราต้องการที่ผมจะใช้เป็น Arial เพราะผมอยากจะให้คุณดูว่า Arial เนี่ยเป็นฟอนต์ระบบที่ทุกเครื่องมันมีอยู่แล้วตรงเนี้ยปกติถ้าเป็นฟอนต์อื่นที่มันไม่สามารถเลือกตรงนี้ได้อย่างผมยกตัวอย่างครั้งนี้ผมใช้ชลบุรีเป็นตัวอย่างถ้าตัวอย่างใช้ชลบุรีเนี่ยมันจะไม่สามารถเลือกตัวหนาตัวเอียงได้คือได้เล็กกูได้อย่างเดียวคือมันมีแค่ตัวเดียวมาให้เราแต่ถ้าเกิดผมไปเลือก Arial ใช่ไหมครับArial เนี่ยมันมีหลายตัวมันก็จะมีตัวหนาตัวเอียงตัวโบอิทาลิกอะไรเงี้ยเราก็เลือกมาปึ๊บพอเราเลือกมาแตะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมากำหนดขนาดซึ่งกำหนดขนาดให้แตะตรงนี้เลยแล้วคนนี้มันก็จะมีขนาดหลายแบบให้เราเลือกเราต้องการใช้ไซส์ไหนเนี่ยเราก็เลือกเลยสมมติอันเนี้ยผมต้องการใช้ที่144ผมแตะไปปึ๊บมันก็เป็น144ตัวหนังสือมันก็จะใหญ่แล้วคราวเนี้ยถ้าต้องการจะจัดรูปแบบประโยคให้คลิกตรงไอคอนตรงนี้ไอคอนตรงนี้มันจะเป็นลักษณะการจัดรูปแบบประโยคเวลาขึ้นบรรทัดใหม่อันนี้ชิดซ้ายอยู่ตรงกลางชิดขวานะครับอันนี้เสมอหน้าเสมอหลังอันนี้ผมตั้งเป็นแบบธรรมดากันผมจะมีแค่ประโยคเดียวถ้าเกิดต้องการจะขึ้นบรรทัดใหม่ก็แนะนำว่าให้เลือกเป็นเซ็นเตอร์มันจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพิมพ์ตัวหนังสือเนี่ยลงไปแตะที่รูปเพนซิลเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมานะครับจะเป็นคำพิมพ์ว่าวิสาละกันนะครับซึ่งเป็นชื่อชั้นเล่าเราเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยปึ๊บเดี๋ยวผมใช้มือถือย้ายมาก่อนนะครับอันนี้เราก็จะได้ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราต้องการจะปรับแต่งตัวหนังสือเราคลิกที่ตัว A ตรงนี้ก็ได้นะครับก็สามารถปรับแต่งตัวหนังสือได้นะครับมันก็จะมีปรับนะครับนี่ผมจะปรับตรงจัดติ นะครับตรงนี้หน่อยนะครับพวก spacing ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไอ้นี่มากไปหน่อยผมจะปรับดีดดิ้งนิดนึงนะครับตรงนี้ปรับดีดดิ้งนะครับตอนนี้เป็น 148.7 พอยต์คือเป็นที่มันเป็นออโต้ดีฟอลต์ให้เราใช่ไหมครับเราต้องการจะปรับเท่าไหร่เราคลิกหัวข้อคัสตอมก็ได้นะครับอย่างเงี้ยสมมติผมเอาแค่100ดีดดิ้งก็คือระยะห่างระหว่างบรรทัดเสร็จแล้วคลิกโอเคมันก็จะบีบขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นร้อยนี่ก็จะบีบขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าร้อยหนึ่งยังไม่พอก็เลือกคัสตอมอีกทีตรงนี้ปึ๊บคราวนี้ผมตั้งไว้ที่สัก90ละกันจากนั้นคลิกโอเคปึ๊บเนี่ยก็จะบีบเข้ามาอีกเราต้องการใช้เท่าไหร่เราสามารถเลือกคัสตอมตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับเราต้องลองตั้งดูนะครับสมมติวันนี้ผมเลือก70เลยแล้วกันคลิกโอเคปึ๊บให้มันใกล้ๆกันหน่อยพอได้งี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะออกจากตัว A ตรงนี้นะครับเวลาที่คุณมาเลือกคุณก็คลิกตรงเนี้ยนะครับเราต้องเลือกตรงเนี้ยครับตรงพารากราฟ spacing นี่ก็ได้นะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีปุ่มให้เราเลือกปรับนะครับตัวหนังสือของเราตามที่เราต้องการไว้เลือกตัวหนังสือแล้วค่อยว่ากันจริงตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการทำเป็นสีเกรเดียนต์ผมก็มาเลือกเครื่องมือเกรเดียนต์ตัวนี้จากนั้นเนี่ยตรงไทยนะครับตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากโซลิดให้เป็นไลเนียนะครับแล้วคราวนี้เวลาเราใช้เราก็ลากเลยครับพอลากไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันใส่เป็นสีดำสีขาวอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นสีที่เราต้องการเราต้องมาติ๊กค่านะครับมาเปลี่ยนที่เราต้องมาติ๊กที่ color stop เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการก่อนก็จะมีหัวท้ายที่ด้านบนนะครับอันนี้ด้านล่างปึ๊บหน้าเนี่ยซูมให้ดูคราวนี้ผมแตะที่ด้านบนก่อนปึ๊บเสร็จแล้วผมมาติดแตะที่ตรงคัลเลอร์นะครับเพื่อจะเลือกสีอันนี้ผมเลือกเป็นคัลเลอร์วิวใช่ไหมครับเราต้องการใช้สีอะไรเราก็เลื่อนไปอย่างเงี้ยเราสมมติผมเลือกเป็นแบบโทนสีน้ำเงินก็เลื่อนไปสีน้ำเงินไปแล้วคราวนี้ด้านท้ายด้านหัวได้ละมาด้านท้ายด้านท้ายก็แตะอีกทีนึงอย่างนี้เช่นเดียวกันตัวนี้พอดีละก็มาแตะตรงคัลเลอร์ก็จะเป็นคัลเลอร์วิวใช่ไหมครับแล้วก็เลือกตัวนี้ขอโทนสีฟ้าหน่อยสีฟ้าแบบเข้มนิดนึงคราวนี้ผมจะเพิ่มเข้าไประหว่างเส้นแล้วก็แตะตรงนี้ได้ตรงนี้แล้วก็แตะเพิ่มเข้าไปปึ๊บพอแตะเพิ่มเห็นไหมคัลเลอร์วิวก็จะเป็นสีน้ำเงิน
คราวนี้เราก็มาเลือกตรงนี้นะครับปรับสีตามที่เราต้องการใส่เข้าไปเราจะเพิ่มกี่จุดก็ได้นี่ผมเพิ่มกี่จุดเนี่ยแตะไปบนเส้นเลยนะครับแบบเนี้ยแตะไปบนเส้นเลยปึ๊บก็จะเพิ่มให้ตอนนี้มาแตะคัลเลอร์นะครับเลือกน้ำหนักสีที่ต้องการปั๊บนะแล้วก็ได้ครับตรงข้างล่างถ้าสมมติต้องการจะเพิ่มอีกเราก็แตะเพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้น้ำหนักสีที่เราต้องการเราสามารถปรับไอ้ตรงคัลเลอร์สต็อกเนี่ยได้ด้วยเพื่อจะปรับนะครับโทนของสีหรือว่าเฉดของสีเนี่ยการไล่เฉดมันให้มันได้อย่างที่เราต้องการนะครับข้างล่างผมเปลี่ยนใหม่เป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยเราก็ได้คำที่เราต้องการละได้เฉดสีที่เราต้องการละอันนี้ต้องเอาขาวเลยก็ได้แปะตรงนี้ปุ๊บเพื่อเป็นสีขาวเลยเห็นไหมครับเราก็ได้ก็ลองปรับตรงนี้ดูปรับเฉดการไล่เฉดดูพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นต่อไปผมจะใส่เอฟเฟกต์นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวหนังสือมันดูนผมก็มาแตะที่ปุ่มตรงนี้ครับ F กับ X นะครับปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนะครับ Bevel Emboss ตัวนี้แตะเปิดคำสั่งก่อนแล้วก็ไปแตะที่ชื่อคำสั่งเพื่อจะเลือกออปชันนะครับตรงนี้ตรงหัวข้อไทยเรามาดูตรงแถบด้านล่างมันจะมีหัวข้อให้เลือกใช่ไหมครับแตะตรงนี้ก็ได้นะผมแตะลงไปที่หัวข้อมันปึ๊บมันก็จะเปิดขึ้นมาให้เลือกก็จะมี Inner มีinner outer emboss fillow ใช่ไหมครับเราเลือกดูก็ได้อย่าง inner เนี่ยมันก็จะนูนขึ้นมาตามขอบที่เราเห็นเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นเงานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์ขาวๆส่วนที่เป็นเงาดำๆนะครับก็เนี่ยคือนูนตามขอบขึ้นมาอันนี้ outer คือเป็นเหมือนกับมันถูกปั๊มจากด้านหลังนะด้านหน้าของภาพให้นูนขึ้นมาครับให้ตัวหนังสือมันนูนขึ้นมาส่วน emboss ก็คล้ายๆกับ inner ครับก็คือมีความนูนตามขอบนะครับส่วนตรงนี้เป็นไฮไลท์อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นเงาถ้าเราเห็นขอบด้านฝั่งขวามือจะเป็นเงาสีดำๆอันนี้ฝั่งซ้ายเป็นไฮไลท์สีขาวเสร็จแล้วปึ๊บถ้าฟิลโล่เนี่ยมันจะถูกเหมือนเป็นการปั๊มลงไปนะครับเหมือนภาพที่มันถูกปั๊มตามขอบดุลขอบให้มันนูนขึ้นมาอย่างที่กูเนี่ยตามพวกกระเป๋าหนังนะครับที่เป็นโลโก้แล้วนูนขึ้นมานั่นแหละก็คือเป็นลักษณะเป็นแบบฟิลโล่นะครับคราวนี้ผมจะลองเลือกเป็นแบบเอ็มบอสละกันนะครับแล้วเวลาที่เราปรับแต่งเนี่ยตรงเรเดียสเนี่ยคือปรับขอบเนี่ยแหละครับความหนาความนูนเนี่ยอยู่ที่ emboss ตรงนี้เราต้องการปรับมากน้อยแล้วก็เลื่อนตรงนี้ไปนะครับตรงเรเดียสตรงเนี้ยนะครับส่วนความหนา depth เนี่ยนะครับความเข้มนะครับปรับความคมชัดเนี่ยมันจะเลื่อนไปทางนี้เลยแล้วก็เลื่อนได้ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการปรับ2ค่านี้ให้มันสัมพันธ์กันก็แตะที่ลูกแม่กุญแจออกเนี่ยปึ๊บคราวนี้มันก็จะต่างกันละคุณก็มาปรับมาปรับเก็บนะครับความเข้มของเงาความเข้มของไฮไลท์เนี่ยได้อย่างอิสระนะครับไม่สัมพันธ์กับความนูนนะครับแล้วแต่นะครับใครจะใช้แบบไหนก็ได้เดี๋ยวนี้คุณก็ลองปรับดูนะครับถ้าค่าเยอะจะดูบวมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับได้ครับสมมติผมขอแปะพิมพ์แล้วกันสมมติเอาแค่แปะพออย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรับตรงนี้คลิกตรงลูกศรปึ๊บมาคลิกที่โปรไฟล์ครับโปรไฟล์นะครับที่เป็นรูปตารางนะครับเป็นรูปกรอบแล้วมีเส้นทแยงมุมสีขาวเนี่ยอันนี้โปรไฟล์สำหรับในการปรับนะครับลักษณะขอบนะครับว่าเราต้องการจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับจะเพิ่มความมีมิติเข้าไปครับเนี่ยเราก็สามารถแตะได้ลักษณะก็จะเปลี่ยนตามเส้นที่เราลากนะครับคุณก็ลองลากดูพอได้เสร็จแล้วถ้ายกเลิกกดถังขยะนี่ก็มันจะลบจุดที่ไม่ต้องการลองปรับดูนะครับเพิ่มจุดได้ก็แตะลงไปที่เส้นจะเป็นการเพิ่มจุดเมื่อเราได้อย่างที่เราต้องการเสร็จแล้วปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแตะนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มเป็นแบบให้มันมีความเงางามมากขึ้นก็มาที่หัวข้อ 3D ในหน้าต่างเอฟเฟกต์เหมือนเดิมครับ 3D ตัวนี้ครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาก่อนคลิกที่คำว่า 3D เปิดในการปรับแต่งซึ่งตัวนี้มันจะมีเรเดียสเหมือนกันเรเดียสก็คือปรับให้มีลักษณะเป็นมิติมากขึ้นมันก็จะเป็นการเคลือบเงาครับถ้าใส่ค่าเยอะมันก็จะดูเงาก็จะดูเป็นแบบเป็นก้อนกลมๆนิดนึงแต่ถ้าอยากให้เงามันดูคมๆหรือการเคลือบ3มิติของเราเนี่ยให้มันดูวาวๆคมๆเนี่ยก็ใส่ค่าตรงเรเดียสนิดน้อยซึ่งเรเดียสกับ depth มันจะสัมพันธ์กันเหมือนเดิมส่วน softness เนี่ยไว้ปรับขอบถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าขอบเงาหรือขอบไฮไลท์ที่เราเห็นเป็นสีขาวสีดำในตัวหนังสือเราเนี่ยมันดูคมเราใส่ค่า softness เข้าไปมันก็จะดูเบลอๆแบบนี้นะครับส่วนลักษณะการเคลือบเป็น 100% ก็อย่างที่เห็นมันจะเคลือบเงาเป็น3มิติแบบ 100% แต่ถ้าเกิดอยากให้มันจางๆก็คือลดค่า opacity ตรงนี้ลงได้นะครับอย่างเงี้ยแต่เป็นที่โอกาสเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูก็ได้นะครับถ้าเป็นหลอดในการแตะลูกศรสีขาว
นี้คือปรับโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นเมื่อกี้ขอบที่เป็นเส้นก็คือเป็นการเคลือบ3มิติให้มันดูแบบว่ามีความเงางามหรืออะไรเงี้ยตามที่เราต้องการเราก็ลองปรับดูนะครับถ้าปรับได้เสร็จแล้วเนี่ยเอาก็ออกครับโอเคนะครับปึ๊บอันนี้เรียบร้อยละนะครับก็จะดูเป็นลักษณะเหมือนกับพวกโลหะเลยดูเงาๆวิงวิงนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะใส่เงาใส่อะไรเนี่ยก็เราต้องมาเลือก outer shadow outer shadow เนี่ยเป็นการใส่เงาให้ตัวหนังสือของเรามีเงารองอยู่ด้านล่างคุณก็แตะตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับเงาเริ่มมาแล้วแตะ outer shadow จากนั้นเนี่ยเรามาปรับครับradius เนี่ยก็คือนะครับลักษณะของเงาจะใหญ่จะเล็กขึ้นอยู่ตรง radius ตรงนี้นะครับ offset เป็นการปรับทิศทางของเงาครับเห็นไหมครับนี่เป็นการปรับทิศทางของเงาเนี่ยถ้าเราลากมาติดปึ๊บถ้าใส่ค่า offset เงาก็จะตกห่างจากตัวหนังสือของเราเยอะขึ้นถ้า offset น้อยเงาก็จะห่างจากตัวหนังสือเราน้อยครับส่วน intensity ปรับขอบเงาให้ชัดนะครับหรือว่าให้เบลอนั่นเองนะครับตรงนี้ผมใส่ลงไปปึ๊บสัก25เนี่ยขอบเงาก็จะคมนะแต่ถ้าเกิดผมตั้ง intensity ตรงนี้เป็น0ขอบเงาก็จะเบลอหน่อยครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งได้นะครับแองเกิลเป็นการกำหนดนะครับแองเกิลเป็นการกำหนดทิศทางของเงาเราก็แตะเลยครับแล้วก็ลองเลื่อนดูเห็นไหมครับเดี๋ยวเงาก็จะเปลี่ยนทิศทางไปนะครับตามที่เราเลื่อนอย่างเงี้ยครับครับ45ครับก็จะเปลี่ยนไปต้องการเงาไปทางด้านไหนเราก็เลื่อนเพนซิลไปเนี่ยผมเลื่อนมาทางฝั่งซ้ายเงาจะตกขวาแต่ถ้าเกิดผมเลื่อนเพนซิลมาทางขวาเงาตกเห็นไหมซ้ายขวาคุณลองเลื่อนดูเห็นไหมปึ๊บครับเป็นการปรับองศาของเงานั่นเองตรงนี้โอเคนะครับเราก็ลองปรับดูนะครับเดี๋ยวปรับ offset หน่อยโอเคใส่ intensity ให้ดูเบิกนิดนึงครับเมื่อเราปรับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการปรับความเข้มของเงาเลือก opacity ตรงนี้จะพิมพ์ตัวเลขลงไปก็ได้หรือว่าเราเพนซิลแตะแล้วก็เลื่อนปรับนี้ก็ได้ครับเงาก็จะจางลงส่วนตรงนี้เปลี่ยนสีเงาครับแตะตรงนี้เปลี่ยนสีเงารู้สึกเงาเข้มไปแล้วก็เปลี่ยนเราอยากให้เงาเป็นสีอะไรเราก็ตั้งสีของเงาไปตามที่ต้องการได้ครับโอเคเนี่ยนะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ตัวหนังสือใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะที่มันมีความเงาความวาวนะครับเหมือนเป็น3มิตินะครับแต่ว่าในโปรแกรมพวกแต่งภาพมันคงทำได้แค่นี้แหละมันไม่สามารถทำนูนๆยืดๆแบบด้านข้างดูหนาๆได้แบบโปรแกรม 3D อะไรเงี้ยครับมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันใช้กันดูนะครับว่าจะไปใช้กับงานออกแบบประเภทแบบไหนบ้างเหมาะงานออกแบบบางประเภทอาจจะไม่เหมาะกับแบบนี้แต่บางประเภทอาจจะเหมาะก็แล้วแต่นะครับดูรูปแบบของงานดูสไตล์ของงานหรือว่าคอนเซ็ปต์งานให้ดีก่อนที่เราจะเลือกใช้เอฟเฟกต์นะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้เอฟเฟกต์นะครับแบบนี้นะครับเวลาออกแบบต้องดูก่อนนะเพราะงานบางงานใช้แล้วอาจจะดูไม่โอเคแต่บางงานนะครับอาจจะดูโอเคเราก็ต้องดูลักษณะงานก่อนนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือ move tool แล้วคุณก็ย้ายตำแหน่งเคลื่อนวางนะครับเคลื่อนย้ายจัดตำแหน่งในการวางได้นะครับโอเคคราวนี้ทุกคนก็ลองไปฝึกทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะสอนอะไรก็อยากให้ทุกคนมาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนดูจนจบนะครับถ้าดูทำตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปใหม่นะครับแล้วก็ลองทำใหม่ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ